สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก MM Family ครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวโปรแกรมอัดหน้าจอกันครับอัดหน้าจอเป็นวิดีโอไม่ใช่เซฟหน้าจอเป็นรูปนะครับเป็นการอัดวิดีโอจากหน้าจอโดยผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Chrome นะครับและตัว Chrome เนี่ยจะมีตัวปลั๊กอินสำหรับการอัดวิดีโอนะครับนั่นก็คือชื่อว่า LOOM LAM ลมเออนั่นแหละภาษาอังกฤษตามภาษาผมแล้วกันนะครับก็ LOOM แล้วกันนะเอ่ยผิดเอ่ยถูกไงก็ขออภัยด้วยคราวนี้มาดูกันดีกว่าครับอย่าไปสนใจภาษาอังกฤษกันมากมาดูกันดีกว่าว่ามันทำงานยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยเราจะไปในส่วนของตัวปลั๊กอินของ Google นะครับไปที่ @Google Chrome นะครับ APP Google CHROME CHROME นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ chromegoogle.com ตัวนี้ให้เราหาเลยครับแอปชื่อว่า LOOM Enter อันแรกเลยครับเราก็ติดตั้งไปเลยเป็นตัว Loom ตัวนี้นะครับ LOOM พอคลิกปุ๊บเนี่ยเราก็ติดตั้งคราวนี้เราติดตั้งแล้วนะครับตัวแอปก็จะปรากฏทางด้านขวาบนของตัวหน้าจอ Chrome คราวนี้พอติดตั้งเสร็จปุ๊บทำยังไงอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมี Gmail แล้วก็ล็อกอิน Gmail เข้าไปในส่วนของตัว Google ก่อนตอนนี้ผมหยุดชั่วคราวอยู่ผมทำการลงชื่อเข้าใช้ในส่วนของตัว Google แล้วกันนะครับเรียบร้อยเราล็อกอินเข้ามาละคราวนี้หลังจากที่ล็อกอินแล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่ตัวแอปตัวนี้เลยก็คือ Loom คลิกครับแล้วก็เลือก Sync in with Google ไปเลยจะได้ไม่ต้องไปสมัครในส่วนของทางเว็บเขานะครับอะไร Slack ไม่ต้องซิงอินนี่เลยง่ายๆหลังจากที่ซิงอินแล้วนะครับคราวนี้เราก็เริ่มอัดได้แล้ววิธีการอัดก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเลยนะครับข้อดีของแอปตัวนี้ก็คือง่ายไม่ต้องมานั่งเซตอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ผมใช้ตัว OBS ในการอัดอยู่ในคลิปนี้นะครับซึ่งมันจะมีขั้นตอนการเซตค่อนข้างยากนะครับต้องรู้โอ้จิปาถะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็หลังจากอัดมาเป็นไฟล์แล้วก็ต้องไปอัปโหลดใส่ในเว็บอีกพื้นที่อีกต้องไปหาอีกกว่าจะลง Facebook ในยุคสมัยนี้มันไม่ใช่นะครับมันจะต้องไวเร็วง่ายๆเลยที่ผมจะยกตัวอย่างในวิธีการใช้งานของผมก็คือผมไปเจอคลิปวิดีโอใน Facebook หรือว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ในอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าจะได้ง่ายนะครับผมจะเปิดไปใน YouTube ของผมจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์ของใครอื่นเขานะครับโอเคอย่างเช่นคลิปวิดีโอล่าสุดของผมเลยก็คือวกพาเด็กๆไปนะครับอย่างผมกดเล่นปุ๊บแล้วก็กดรูมตัวนี้ปุ๊บพอกดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกครับว่าเป็นสกรีนแคมกรีนก็คือหน้าจอบวกแคมก็คือแคมเมร่านะครับแคมเมร่าก็คือเราไปต่อกล้องเข้ากับตัวนี้ได้แต่อันนี้ลึกๆเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับส่วนตอนคลิปเนี่ยผมจะแนะนำแค่ตัวสกรีนโอลี่เท่านั้นนะครับส่วนแคมโอลี่ก็คือผ่านตัวคาเมร่าอันนี้เดี๋ยวไปลองดูอันนี้จะแนะนำง่ายๆแล้วก็ถ้าว่าใครที่ชอบแล้วก็ลองไปศึกษาเล่นดูกันไม่ยากเสร็จแล้วปุ๊บเราติ๊กเลือกที่สกรีนโอลี่นะครับเป็นแบบฟูลเดสก์ท็อปเลยก็ได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าไม่อยากจะฟูลก็เคอร์เรนต์แท็บก็ได้ครับอันนี้ก็ไปลองดูนะง่ายๆไม่ยากเหมือนเดิมนะครับฟูลเดสก์ท็อปไปเลยผมจะเน้นที่ไวแล้วก็อัดให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเรากดปุ่ม start record กดปุ่มแชร์ครับปุ๊บพอแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังแล้วก็เริ่มการอัดครับมันอัดไปเรื่อยๆเราเปิดดูคลิปใหญ่เปิดดูคลิปเล็กต่างๆอย่างนิดนึงพอแล้วนะครับหยุดปุ๊บนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราเซฟในส่วนของวิดีโอที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มหยุดการแชร์ตัวนี้ปึ๊บพอกดปุ่มหยุดการแชร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปในส่วนของหน้าเว็บของเขานะครับซึ่งจะมีในส่วนของตรงข้อมูลและเรียบร้อยครับคราวนี้เราจะดาวน์โหลดมาก็ได้ครับอันนี้เป็นพวกข้อความต่างๆคุยก็ได้นะแต่ผมคุยไม่เป็นหรอกภาษาอังกฤษพอมาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะแชร์คลิปได้หรือดาวน์โหลดคลิปมาเก็บไว้ก็ได้เห็นไหมฮะกดปุ่มดาวน์โหลดถ้าสมมติเราอยากจะเอาตัวดาวน์โหลดตัวเนี้ยไปอัพลงไปใน Facebook ของเรามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยกดปุ่มดาวน์โหลดเลยครับปุ๊บตัวด้านล่างซ้ายเห็นไหมฮะซึ่งไฟล์ก็ไม่ได้ใหญ่มากไฟล์ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอง property ดูซิ4เมกเองครับเห็นไหมคราวนี้4เมกปุ๊บเราลองเปิดดูซึ่งไม่ขี้เหร่เลยสำหรับใครที่ต้องการเน้นไวแล้วก็คุณภาพที่แบบพอเหมาะพอควรครับก็ไม่ยากคราวนี้ตัวนี้มันก็ยังสามารถที่จะบันทึกไฟล์วิดีโอที่เราเคยอัดไว้ก่อนหน้าได้ด้วยนะอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะให้ดูกดปุ่ม My Video ของผมปุ๊บมันจะมีเรคคอร์ดอยู่นะฮะซึ่งพื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่ของเขาเราไม่จำเป็นจะต้องมาเสียพื้นที่อะไรเลยเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างอันนี้ผมโปรแกรมอพาร์ตเมนต์ของผมเนี่ยผมจะโหลดกลับมาจะไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปแชร์ในส่วนของ
Facebook อะไรเงี้ยก็ได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยหรือว่าจะโหลดมาเป็น MP4 แล้วค่อยอัพขึ้น Facebook ก็ได้อย่างเช่นนะ Facebook ผมปุ๊บแล้วผมก็จะอัพวิดีโอเข้าไปแล้วก็คลิกเลือกวิดีโอแล้วก็ดับมันคลิกอันนี้ผมขอเป็นเฉพาะผมนะครับใส่เข้าไป1234ก็ผมแชร์ปุ๊บไฟล์มันแค่4เมกเองครับมันแป๊บเดียวนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากเลยหรือเราจะไม่โหลดมาก็ได้เราจะแชร์แล้วก็ผมแชร์ตรงนี้ได้เลยแชร์ไปที่ Facebook เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเฉพาะชั้นนะอันนี้เป็น9999แล้วกันนะแล้วก็โพสต์ไปปุ๊บอ่ะโอเคเรามาดูนะครับวิดีโอดูไปที่ของเรานี่99มาละเห็นไหมฮะหรือว่า1234ที่เราอัพเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้าสมมติว่าเราคลิกที่วิดีโอที่เราอัพไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นวิดีโออยู่ใน Facebook ของเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไปคลิกที่ตรงที่แชร์นะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์ของเขาซึ่งบริการตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใช้แอปตัวนี้มานานมากแล้วด้วยนะครับพอสมควรแบบนานมากๆนะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอย่างแบบผมจะอัดวิดีโออะไรง่ายๆอย่างเงี้ยผมก็ใช้ตัวนี้เลยไม่ต้องไปใช้ตัว OBS แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือใช้ได้เฉพาะโคมเราจะไปอัดอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ได้แต่เฉพาะหน้าโคมเท่านั้นนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับการใช้งานบันทึกอัดวิดีโอสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับถ้าคุณว่าใครอยากจะสนับสนุนผมเพียงแค่กดปุ่ม Subscribe เท่านั้นครับก็ถือว่าสนับสนุนผมแล้วขอบคุณที่รับชมมาฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ